นาโปลิตันพาสต้านะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าพาสต้าจานนี้มันเริ่มต้นที่โยโกฮาม่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะคล้ายๆกับข้าวผัดอเมริกันของไทยแล้วก็บูเดจิเกของเกาหลีนะอย่างวันนี้จะทำซอสผัดก็จะเป็นซอสผัดที่เป็นแคชชัพเบสแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้เส้นรามยอนแทนค่ะวัตถุดิบก็คือไส้กรอกพริกหวานหัวหอมเส้นรามยอนกระเทียมแล้วก็ไปเห็นในซีรีส์มาก็คือเขาใช้ไข่ข้นค่ะซึ่งจ๋าก็แอบใช้เครื่องปรุงจากรามยอนชีสผสมลงไปในไข่ข้นด้วยแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสอย่างวันนี้จ๋าทำซอสผัดก็คือแคทชัพวูชเชอร์ปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือนิดหน่อยแล้วก็ทาบาสโก้นะคะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนิดหนึ่งก็จะเป็นซอสผัดที่เป็นแคทชัพเบสแต่ว่าจะมีรสชาติที่มีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของการผัดกระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกหวานค่ะไม่ต้องผัดให้มันยวบมากหรือสลดมากนะคะแต่เชื่อว่าเรายังต้องการ texture ของผักเหล่านี้อยู่แล้วก็เอาซอสแล้วก็เส้นลงไปผัดด้วยค่ะพอทุกอย่างเสร็จแล้วก็เอาไข่ข้นน่ะราดไปรอบๆมันก็จะมีรสชาติเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้จานนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะกินเลยโอ้ยควันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีไข่และชีสพร้อมยัง1 2 3เมนูอะไรนะนาโปลิตันรามยอนนาโปลิตันเมนูนี่คืออะไรนะตั้งมันเหรอนาโปลิตันเมนูนี่คือนาโปลิตันรามยอน